เมื่อน้ำมันร้อนป้าป้อมเอาเปลือกกุ้งลงไปคั่วในน้ำมันป้าป้อมก็จะได้น้ำมันที่สกัดเอากลิ่นกุ้งออกมาแถมน้ำมันแอบมีสีแดงๆด้วยนะคะเพราะนั่นคือธรรมชาติของกุ้งไม่ว่าจะเห็นว่ากุ้งตัวขาวกุ้งกุลาดำกุ้งใดๆเขาจะสกัดสีแดงออกมาให้เราเสมอค่ะ